สวัสดีครับพวกับผมสปอตเบอร์กันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนี่ายสู่เส้นทางสถาบันสถาปนาหรือ forward to foundation นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับภาคสุดท้ายแล้วนะครับของทาง foundation นะอันนี้ก็จะเป็นภาคต่อนะครับหลังจากภาคที่แล้วนั่นก็คือ p e r o d to foundation นั่นเองครับผมแต่ก็จะเป็นภาคก่อนหน้า foundation ภาคแรกนะครับแล้วพอล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังก็ได้เลย part one eto demasel 8ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วฮาริสเซลดอนในวัย40ปีเขายังคงต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนทฤษฎีทางอนาคตประวัติศาสตร์ของเขาและฟื้นฟูอารยธรรมมนุษย์หลังจากที่จักรวรรดิกาแลิกติกนั้นเกิดการล่มสลายโดยในช่วง10ปีมานี้ฮาริสเซลดอนได้แต่งงานกับดอชเวนาวิลีหุ่นยนต์ที่ได้รับคำสั่งมาจากเอโตเดมาเซลให้มาคอยคุ้มกันเขาซึ่งทั้งคู่นั้นได้รับเลี้ยงเรชเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งตอนนี้เรชก็มีอายุได้20ปีแล้วซึ่งต่ออมายริ คนที่ฮาริเซลดอนพามาจากฮีซิงให้มาช่วยงานด้านอนาคตประวัติศาสตร์กับเขายูเกอามาริวเตือนฮาริรเซลดอนว่าให้เอโตนั้นคอยระวังอันตรายจากโจโจโจรนอมนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่เขาหวังว่าสักวันหนึ่งนั้นเข้ามาแทนที่เอโตเดอร์เบเซลกลายเป็นรัฐมนตรีคนถัดไปซึ่งตอนนี้ฮาริเซลดอนต้องติดตามการเมืองให้ทันด้วยความสงสัยที่ว่าพวกเขานั้นจะสร้างอนาคตประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบได้ทันเวลาเพื่อป้องกันการล่มสลายของจักรวรรดิหรือให้จักรวรรดินั้นรับผลกระทบอย่างน้อยที่สุด ฮาริเซลดอนในวัย40มกุูนเกี่ยวกับเรื่องอนาคตประวัติศาสตร์และเขาก็พยายามตามหาวิธีการตรวจสอบว่าสมมติฐานของอนาคตประวัติศาสตร์ของเขานั้นมาได้ผลวันหนึ่งฮาริเซลดอนนะครับได้ออกไปเดินเล่นเพื่อที่สงบจิตใจตามปกติเขานะครับก็ได้ไปเห็นการประท้วงนะครับของคนที่อยู่ฝ่ายโจรนัดนซึ่งคนนี้นำโดยนามาตี้มือขวาของโจรนัมนนั่นเองฮาริเซลดอนครับเห็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายในมหาวิทยาลัยของเขาเขาเลยเข้าไปสลายการชุมนุมด้วยกาลัง อ่อมาดรอชเวนาบิลีนะครับรู้สึกโกรธที่สามีของตัวเองนั้นเข้าไปพัวพันกับมือขวาของจอร์นาลซึ่งตอนนี้ฮาริสเซดอนนะครับก็ภูมิใจกับตัวเองนะครับที่เขาสามารถปกป้องมหาวิทยาลัยจากการชุมนุมที่ผิดกฎหมายนี้ได้ฮาริสเซดอนนะครับได้ถามกับดอชไปว่าทางเอโตเดมาเซลนั้นถึงไม่จัดการโจรนัมสักทีซึ่งดอชนะครับก็เหตุผลว่าเอโตนั้นไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเขานั้นติดกฎของหุ่นยนต์อยู่ ซึ่งไม่สามารถกระทำอันตรายต่อมนุษยชาติได้ต่อมาฮาริเซลดอนนะครับก็ได้รับจดหมายนะครับจากโจลนัมต้องที่ต้องการพบเขาเป็นการส่วนตัวตอนแรกเวนาบิลีนะครับที่เห็นจดหมายนี้ครับก็ขอร้องไม่ให้ฮาริเซลดอนนั้นไปแต่ว่าฮาริเซลดอนก็ได้โต้แย้งว่าการประชุมนี้จัดขึ้นในห้องทํางานของเขาในมหาวิทยาลัยและไม่ต้องห่วงเลชนั้นเป็นหนุ่มที่แข็งแรงเลชนั้นจะช่วยดูแลเขาเองฮาริเซลดอนนะครับได้พาเลชเซลดอนบุตรบุญธรรมของเขามาพบกับโจลนัมซึ่งตอนนี้นั้นโจล นามาตี้หัวหน้าการประท้วนที่ฮาริสเซลดอนไปไล่มาซึ่งทางโจลนัมนะครับก็ขอให้นามาตี้นั้นขอโทษต่อฮาริสเซลดอนซึ่งนามาตี้ก็ขอโทษนะครับและโจลนัมนะครับก็ยังพูดต่อไปว่าเขานั้นมีเป้าหมายที่จะจัดการชุมนุมเพื่อที่จะเสริมสร้างเป้าหมายของเขานะครับยังบอกอีกว่าหากเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีของจักรวรรดิครีออนแล้วล่ะก็เขานั้นก็จะสนับสนุนวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ของฮาริสเซลดอนอย่างแน่นอนหลังจากที่เขารับตําแหน่งและหวังว่าพวกเราทั้งสองคนนั้น จะได้รับใช้กาแล็กซี่ไปด้วยกันและพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้พอประชุมเสร็จนะครับโจลานัมกับนามาตี้ก็ได้พูดคุยกันนะครับถึงความคืบหน้าของการเคลื่อนไหวของพวกเขาซึ่งการเคลื่อนไหวของพวกเขานะครับก็พุ่งเป้าไปที่ทานทอโดยตรงนะครับโดยที่โจลานัมนะก็ไดยบอกไปว่าดาวดวงอื่นนอกจากทานทอรน,นั้นมันไม่มีความสําคัญจรน,นั่นนะครับยังได้พูดถึงเรชบุรบุญธรรมของฮารริสเซลดอนที่เป็นชนพื้นเมืองของชาวดานที่อยู่ในเขตเซกเตอร์ที่ตกต่ําโดยที่โจลานั้นนะครับยังขี้ว่าฮารเรช เข้ามาแทรกซึมภายในองค์กรของเขาก็เป็นได้ต่อมาเวนาวิลิภรรยาของฮาริสเซลดอนนะครับเธอได้รับคําสั่งโดยเอโตเดมเซลให้มาปกป,ป้องฮาริสเซลดอนแต่เธอนั้นไม่สามารถช่วยฮาริสเซลดอนได้เลยหลังจากที่ฮาริสเซลดอนนั้นเขาไปเสี่ยงภัยกับการชุมนุมซึ่งเธอได้อธิบายว่าความสัมพันธ์อันยาวนานของพวกเขานั้นถูกอธิบายในแง่การแต่งงานที่ไม่มีบุตรแต่มันก็วกกลับมาที่เดิมเพราะว่าเธอนั้นเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์เธอนั้นไม่อาจนึกภาพตอนที่เธอนั้นสูญเสียฮาริสเซลดอนไปได้ เธอเลยได้มาบน่นเรื่องนี้ให้กับเอโตเดมเซลได้ฟังต่อมาครับเรชกับฮารริเซลดอนก็ได้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องความอันตรายของโจโรนัมซึ่งเขานั้นเป็นคนที่น่าดึงดูดโดยธรรมชาติซึ่งเรชนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วโจโรนัมนั้นเป็นชาวนิชายานอย่างนั้นเหรอแต่ฮารริเซลดอนก็ได้โต้แย้งไปนะครับบอกไปว่าทั้งสำเนียงการพูดนิสัยของเขาที่นิยมความรุนแรงและเส้นและรวมไปถึงทรงผมของเขานั้น มันก็ชวนถึงชาวไมโครเจนเสียเอามากๆซึ่งทางโจลอนัมน,นั้นก็อาจจะเป็นชาวไมโครเจนก็เป็นได้แต่เขานั้นต้องการที่จะปกปิดเพราะว่ารัฐบาลหรือประชาชนนั้นก็จะไม่ยอมรับชาวไมโครเจนในการปกครองต่อมาทางองค์จักรพรรดิได้จัดงานชุมนุมนักคณิตศาสตร์ขึ้นครับซึ่งที่นี่เองฮาริสเซลดอนก็ได้พบกับเอโตเดนเบเซลอีกครั้งพวกเขานะครับได้ปกปิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเวลายาวนานกว่า8ปีซึ่งเอโต้นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องโจโล,ละยอมรัวว่าโจมโน,นั้นเป็นนนคที่อัตรายอยย่่างงิเตยังบอกฮาเซลดอนอีกว่า ตอนนี้เขากำลังทำงานเพื่อที่จะขัดขวางจูลนัมและเขาก็เห็นด้วยกับความกังวลของฮาริเกี่ยวกับเรื่องการปลดปล่อยความข้างใครและอนาธิปไตยด้วยการเปิดเผยต้นกำเนิดของจูเลนัมเอโต้นะครับยังได้บอกว่าเขานั้นต้องการครําแนะนําจากนักอนาคตประวัติศาสตร์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหายนะจะฮาริเซลดอนนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเขาให้อะไรแก่เอโต้ไม่ได้เลยต่อมานะครับฮาริเซลดอนก็ได้ใช้เวลาอันมีค่านะครับทั้งการวิจัยและก็การบริหารเพื่อการศึกษาข่าวสารจากทั่วกาแล็กซีซึ่งเขาก็ไดด้้คคนนนพบว่่่่าาเขตททีียุุงกสั็ือ ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มโจลอนนอมเขาจึงขอให้เรชนะครับเข้าไปปฏิบัติการที่เขตโจลอนนอมอย่างลับๆฮารลีเซลดอนกังวลว่าในฐานะเรชที่เป็นชาวดานแต่กําเนิดนั้นอาจจะถูกบิดเบือนด้วยคําสอนของโจลอนนอมก็เป็นได้แต่เวลาบิลีนะครับก็ได้คัดค้านแผนที่จะส่งเรชนั้นไปที่เขตดานซึ่งเป็นเขตของโจลอนนอมแต่ฮารลเซลดอนนะครับก็ได้บอกว่าเขาคาดหวังว่าเสน่ห์ที่โด่งดังของเรชนั้นจะเอาชนะโจลอนนอมและกอบกู้จักรวรรดิได้เรชนะครับได้โผล่มาที่เขตด จากเมื่อ8ปีที่แล้วที่นี่นั้นมีกลิ่นที่เขาคุ้นเคยจจงหวานั้นเองครับเลชนะครับก็ได้ไปเห็นคนถูกลังแกนะครับเลชจึงได้เข้าไปช่วยแต่ว่าการเข้าไปช่วยนี่เองครับเขานะครับก็ได้โดนสมาชิกในเครื่องแบบนะครับที่เป็นกาดของจโจรลนอมเข้ามารวบตัวเอาไว้แล้วก็พาเลชนั้นเข้าคุกข้อหาถือมีด ต่อมานะครับองค์จกักรพรรดิได้เรียกตัวเอโตเดมาเซลเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องจุลนัมองค์จกักรพรรดินะครับต้องการให้ถอดจากการเป็นนักการเมืองเสียแต่เอโตนะครับก็ได้คัดค้านว่าการถอดเขาออกจากการเป็นนักการเมืองตอนนี้นะั้นจะเป็นอันตรายที่จะส่งผลต่อคะแนนนิยมขององค์จกักรพรรดิและตัวของเขาเององค์จกักรพรรดิครีออนนะครับที่ได้ถามถึงฮาริสเซลดอนผู้ก่อปัญหาถามว่าตอนนี้นั้นวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ของเขานั้นคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและตอนนี้เขาต้องการพบกับฮาริสเซลดอนต่อนะครับครับงงขง เขาได้พูดคุยกับผู้คุมนะครับและบอกไปว่าตัวเขาเองนั้นคือเรชลูกชายบุญธรรมของฮารริเซลดอนศาสตราจารย์ผู้โด่งดังตอนนี้เขาต้องการไปพบโจโลนมฮารริเซลดอนนะครับเข้ามาที่พระราชวังขององค์จกักรพรรดิครีออนก็ได้พบว่าตอนนี้องค์จกักรพรรดิได้แก่ลงอย่างน่าเศร้าพวกเขาพบกันเป็นการส่วนตัวโดยที่ไม่มีพิธีการฮาริเซลดอนได้บอกกับองค์จกักรพรรดิครีออนไปตามตรงว่าวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ของเขานั้นยังไม่มีความคืบหน้าที่สามารถสร้างเครื่องมือได้เลย องค์จักรพรรดินะครับจึงได้บอกว่าตอนนี้ความโกลาหลได้แผ่สารเกินไปแล้วเขาต้องการให้จัดการจุลนอมแต่ว่าทางเอโตนั้นดันระมัดระวังจนเกินไปคีออนนะครับพูดถึงเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยนะครับที่ฮาริสเซดอนเพิ่งเจอมาและคีออนนะครับก็ได้เชื่อว่าเป้าหมายที่ก่องานชุมนุมนี้นะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอนาคตประวัติศาสตร์ของฮาริสเซดอนก็เป็นได้ฮารินะครับจึงได้เปิดเผยต่อองค์จักรพรรดิไปว่าเขาได้ส่งตัวเรชลูกชายบุญธรรมของเขาไปที่เขตดานแล้วองค์จักรพรรดิคริออนนะคัจงาดาาหวว่ การดาเนินการของเซลดอนนั้นจะเป็นประโยชน์เลชนะครับได้มาพบก,กับโจูลนัมจูลนัมนะครับได้ถามเลชไปว่าเลชมาที่นี่ทาไมทําไมฮาริเซลดอนถึงส่งเขามาเลชนะครับจะได้ประกาศตัวเองว่าเขาเองนั้นก็เป็นชาวดานเหมือนกันที่เคยถูกกดขี่โดยองค์จักรพรรดิและเขาเปิดเผยว่าแอ้จริงแล้วเอโตเดเมเซลนั้นเป็นหุ่นยนต์แต่นามาตีนะครับมือขวาของจูลนอมนั้นประกาศว่าหุ่นยนต์นั้นเป็นเรื่องไร้สาระ แต่จลนัมนะครับกับคิดตรงข้ามและบอกไปว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้ซึ่งเลชนะครับก็ได้บอกกับโจูเลนัมไปว่าในฐานะมนุษย์แล้วเขาไม่ต้องการให้หุ่นยนต์ควบคุมอาณาจักรเลชนะครับจึงบอกให้โจูลนัมนั้นใช้สื่อในการโจมตีแบบสายฟ้าแลบเพื่อที่จะต่อต้านเอโตเลชนะครับจังเน้หนักเลยว่าตอนนี้นั้นเขาได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่โจูลนัมแล้วโจูลนัมนะครับไม่ได้ยินข้อเสนอของเลชนะครับจึงส่งเลชนะครับกลับไปหาฮาริเซลดอนเพื่อขอข่าวเกี่ยวกับวิชาอนาคตประว ต่อมาองค์จักรพรรดิครีออนนะครับที่ได้เห็นข่าวของโจโลนอมที่ว่าตัวของเอโตเดมเบเซลนั้นเป็นหุ่นยนต์องค์จักรพรรดิรู้สึกทนไม่ไหวนะครับจึงเรียกให้ทาง เอโต้เดมาร์เซลนั้นไปพบที่สมอลพาเลสคีออนนะครับก็ได้บอกกับเอโต้ไปว่าเขานั้นรู้สึกไม่พอใจเอามากๆเลยที่ทางโจลนอมนั้นได้แพร่ข่าวสารเกี่ยวกับว่าเอโต้นั้นเป็นหุ่นยนต์คีออนนะครับจึงบอกให้ทางเอโต้นั้นช่วยตั้งค่าการสื่อสารแบบโฮโลแกรมกับฮารริเซลดอนให้เขาหน่อยเมื่อได้เชื่อมต่อโฮโลแกรมกับทางฮาริเซลดอนนะครับองค์จักรพรรดิคีออนก็สั่งให้ฮาริเซลดอนเลิกเล่นเสียทีและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้เซลดอนนะครับแนะนําให้องค์จักรพรร และรอเวลาที่พวกเขาใน,นกำลังจะลงมือเพราะตอนนี้พวกเขาเชื่อว่าวิชาอนาคตประวัติาสรนั้นกำลังทำงานอยู่ต่อมานะครับเวนาบิลีก็กัวงวลว่าจุลนุมนั้นจะทำการยึดอำนาจในไม่ช้าแต่ฮาริสเซลดอนะครับก็ได้ทำนายว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นจะพังทลายลงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรชนั้นรั่วไหลข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเอโตซึ่งจะยุติการถแถลงข่าวด้วยการหัวลอยย่อและซันมาสเตอร์14นั้นจะจัดการจุลนุมอย่างเงียบๆซึ่งซันมาสเตอร์14ี่นะครับก็เป็นคนที่ฮารค,ครจนเผม ต่อมานะครับทางฮาริเซดอนและเวนาบิลินะครับก็ได้สอนให้เอโตเดมาเซลนะครับทำการหัวเราะต่อหน้ากล้องเพราะว่าตอนนี้นั Harley ้นฮาริเซดอนเชื่อว่าเอโตจะทําให้อุบายนั้นได้ผลฮาริเซดอนครับได้ใช้ช่วงเวลาที่เอโตนะั้นกำลังฝึกหัวเราะนี่เองครับทำงานเบื้องหลังเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดเกีกับโจรลนอมและส่งต่อให้ซันมาสเตอร์14 ให้เขาจัดการกับทางโจโรนอมเองพองานแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นครับนักข่าวนะครับก็ได้ถามกับ e เอโต้ไปเลยว่าแท้จริงแล้วเอโต้นั้นเป็นหุ่นยนต์หรือไม่เอโต้ e นะครับจะได้หัวเราะเยาะกับคําถามที่เขานั้นเป็นหุ่นยนต์ก็จะเป็นการตบตาผู้คนนะครับว่าแท้จริงแล้วเอโต้นั้นไม่ใช่หุ่นยนต์นั้นจะจบงานแถลงข่าวนะครับฮาริเซดอนก็ได้ตระหนักว่าตอนนี้นักนก็เพียงแต่รอเวลาให้สาธารณชนนั้นลาทิ้งโจโรนอมเองต่อมานะครับฮาริเซดอนได้พูดต่อองค์นนจั และว,วางแผนให้จูเลนัมนั้นถูกส่งตัวไปหาซันมาสเตอร์14เพื่อรับโทษประหารชีวิตจากชาวไมโครเจนหรือหรือว่าจูเลนัมนั้นจะยอมรับการในประเทศของชาวนิชายาองค์จักรพรรดิครีออนนะครับมีความสุขเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ชาญฉลาดของฮาริเซลดอนและเตียได้จะแต่งตั้งฮาริเซลดอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคนใหม่แทนที่เอโตเดเมเซลเพราะาตอนนี้นั้นเอโตโดนจับตามอมากจนเกิดไป ต่อมานะครับเอโต้นะครับได้บอกกับฮาริสเซอดอนว่ากฎ3ข้อของหุ่นยนต์นั้นทําให้เขานั้นพิการและตอนนี้ฮารริสเซอดอนคือผู้สืบทอดทางตระก,กะเพราะตอนนี้นั้นองค์จักรพรรดิคลียออนนั้นได้เชื่อในวิชาอนาคตประวัติศสาสตร์ของฮารริสเซอดอนแล้วและองค์จักรพรรดิพร้อมที่จะทําตามสัญชาตญาณของฮาริเอโต้นะครับยังได้กล่าวถึงเรชอีกด้วยว่าเรชนั้นควรจะทํางานเพื่อที่จะสร้างเพื่อลดความรู้สึกผิดที่เขาช่วยค่นโจรนุมลงได้ก่อนที่ทางเอโต้นะครับหรือแดเนียลโ จะตัดสินใจที่จะออกไปปกป้องมนุษยชาติในส่วนที่เหลือของกาแล็กซีแทนบทที่2องค์จกักรพรรดิครีออนที่1นปีต่อมานับจากเหตุการณ์ในบทที่แล้วฮาริเซลดอนในฐานะรัฐมนตรีขององค์จกักรพรรดิครีออนฮาริเซลดอนนะครับได้มาพบกับคนสวนครับที่มีชื่อว่ากรูเบอร์ในสวนของพระราชวังซึ่งสวนแห่งนี้นั้นเป็นพื้นที่ยกเว้นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โดมเหล็กกูเบอร์นะครับที่เป็นคนสวนได้บอกกับฮาริเซลดอนไปว่าเขานั้นไม่อยากจะให้ฮารินั้น เลื่อนตำแหน่งให้กับเขาเป็นหัวหน้าคนสวนเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเป็นทงานตำแหน่งนั่งโต๊ะเขาอยากจะทํางานกลางแจ้งเสียมากกว่าซึ่งฮาร์ีเซลดอนนะครับก็ได้บอกไปว่าตามหลักแล้วชาวทานทรนั้นน่ะจะไม่มีสิทธิ์ทางานในสวนเพราะว่าจะให้แรงงานจากดาวดวงอื่นนั้นมาทํางานแทนในขณะนั้นเองครับองค์จกักรพรรดินะครับก็ได้เข้ามาหาฮาริเซลดอนที่อยู่ที่สวนแต่ในจังหวะนั้นเองครับปูเบอร์นะครับก็ได้พูดขึ้นว่าเหมือนกับว่ามีอะไรไม่ชอบมาพาคนและในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีมือสังหารนะครับเข้ามาพอดีก ได้เข้ามาปกป้องฮาริสเซลดอนกับทางองค์จักรพรรดิเอาไว้องค์จักรพรรดินะครับจึงตัดสินอย่างรวดเร็วว่าใครที่ลอบสังหารเขาในตอนนี้นั้นให้นําตัวไปประหารอย่างรวดเร็วไม่จะเป็นต้องพิจารณาคาดีในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับทางยูโกอมาลิวและก็ฮาริสเซลดอนนั้นได้คิดค้นเครื่องมือที่มีชื่อว่าพามเรเดียนขึ้นมาซึ่งเครื่องมือพามเรเดียนนี้นั้นมันจะช่วยให้มองย้อนกลับไปในอดีตที่เลือนลางเพื่อที่จะเป็นรากฐานในอนาคตได้ยูโกนะครับจึงได้สรุปว่าสงครามกลางเมืองอาจจะปปะททุข,ขึ้นนนนี่ฐาาอ,อออออหรรืจจเ็บก แต่ฮาริสเซลดอนนะครับก็ได้บอกไว้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้ง2องอย่างก็เป็นได้แต่ที่มันอาจจะทะทุขึ้นจริงๆมันอาจจะเป็นแถวชายขอบกาแล็กซี่เสียมากกว่าหลังจากที่ฮารริสเซลดอนศึกษาปรากฏการเกือบสากลขอ,ของการพัฒนาอุตสาหกรรมฮารริสเซลดอนจะได้สรุปว่าตอนนี้กาแล็กซี่นั้นกำลังลุกเป็นไฟพวกเขาหวังว่าหลังจากการล่มสลายและฟื้นฟูมนุษยชาติในเส้นทางที่แตกต่างออกไปนั้นมันจะช่วยยับยัง้งไม่ให้มนุษยชาติเกิดการสูญพันธุ์ได้ต่อมานั้น ili, ดอชเวนาบิลีนะครับจึงได้ ฮาริเซลดอนบอกว่านั่นเป็นเงื่อนไขสําคัญที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเกิดวิกฤตและตอนนี้เขาก็กาลังรักษาสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่กาลังจะพังทลายของฐานทอคีออนอายุยังน้อยและก็ไม่มีทาย,ยาทเพียงพอในขณะที่โจรอนัมแม้ว่าเขานั้นจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เหล่าสาวกของโจรอนัมนั้นก็กาลังเดินตามรอยของเขาแต่ว่าฮาริรเซลดอนนะครับก็ยังไม่คิดว่าเหล่าสาวกของโจรัม,มาจจม่เงลงงนองนังมี่นมะ นามาตีนะครับได้เดินตามรอยของโจอรนัมในการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการพังทลายของโครงสร้างพื้นฐานคนรอบๆฐานทอเพื่อปลุกระดมความไม่พอใจของประชาชนและเตรียมการประท้วงสลับการต่อต้านรัฐบาลนามาตีนะครับได้สั่งให้พรรคพวกของเขานะครับไปทำลายช่องระบายอากาศในเขตอเนโมเรียเซกเตอร์เสียและเขายังบอกอีกว่าตอนนี้นั้นเขาได้วางเครือข่ายของเขาแทรกซึมเข้าไปในพระราชวังแล้วต่อมาครับทางฮาริสเซลดอนนะครับ,รบก็ได้มาพูดคุยกับองค์จักรพรรดิคริออนที่สวน คริออนนะครับรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ตอนนี้เขานั้นได้อายุมากขึ้นและรู้สึกประหลาดใจที่ว่าฮาริเซลดอนนั้นเป็นเพื่อนกับกรูเบอร์คนสวนก็ถือว่าเป็นเพื่อนของเขาด้วยฮาริเซลดอนนะครับเล่าถึงความกล้าหาญของกรูเบอร์นะครับในระหว่างการพยายามลอบสังหารองค์จักรพรรดิคริออนยืนยันว่าเขานั้นจะให้รางวัลแก่กรูเบอร์คริออนนะครับยังถามฮาริเซลดอนอีกว่า ในมุมมองของนักอนาคตประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาที่เพิ่มขึ้นในฐานทออาริเซลดะครับจึงบอสิ่งที่เป็นสามัญสำนึกนะครับและบ่งชี้เท่านั้นแต่ไม่ได้บ่งบอกอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับแก่ทางองาุรพรรดิต่อมานะครับเรชนะครับได้มากินอาหารค่ำกับเซลดอนแล้วก็ทางเวนาบิลีพ่อแม่บุญธรรมของเขาตอนนี้ครับเรชได้ทำงานอยู่ในกระทรวงประชากรของ,ของทานทอเรชผิดหวังกับความรึษยาและความละโมบของทุกภาคส่วนในหน่วยงานเรชนะครับยังได้พูดถึงเงื่อนไขาทางทางประวัติศาสตร์ฮาริเซดอนะครับจึงพูดขึ้นมาว่าเขารู้สึกกผิดมาเลยที่ ทำให้เรชนั้นติดกับดักของจรลนุ่มตอนนี้เรชมองเห็นถึงความยากลบาบากในการนําความเสมอภาคและความยุติธรรมมาใช้แต่เรชนะครับก็ยังตระหนักดีว่าฮาริเซดอนต้องซ่อนไพ่อะไรบางอย่างไว้แล้วแน่นอนรวมถึงการใช้วิชาอนาคตประวัติศาสตร์ด้วยต่อมานะครับฮาริเซดอนนะครับได้ขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเรชนะครับแล้วก็ปล่อยให้เวนาบิลีนั้นออกไปพอเวนาบิลีออกไปนะครับเรชกับฮาริรเซดอนก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมันเกิดจากแผ่นดินไหวเล็กๆอย่างงน้้อย3ครั ล่าสุดส่งผลให้โดมเสียหายอย่างหนักซึ่งฮาริสเซดอนก็บอกไปว่าการที่แผ่นดินไหว3ครั้งติดต่อกันนี่นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นได้และมันอาจจะเป็นการก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่เช่นการทาให้ภูเขาไฟระเบิดฮาริสเซดอนจึงใช้แผนที่คอมพิวเตอร์นะครับแสดงรูปแบบที่น่าสงสัยของการพังทลายในเป้าหมายที่กําหนดซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดและระ,ะดับที่เลือกมันมีความแปลกประหลาดทางด้านค่านิยมเป็นอย่างมากและในเขตไวซ์เซกเตอร์ ได้มีการฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นอ้างว่าตัวเขานั้นเป็นสาวกของจุลนอมและบอกไปว่าหัวหน้าของเขานั้นจะคืนชีพจุลนอมขึ้นมาใหม่ฮาริรเซลดอนไม่สามารถสั่งให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้ฮาริรเซลดอนนะครับจึงตัดสินใจส่งเรชนะครับโดยที่ให้เรชนั้นทําการตัดผมโกนหนวดแล้วก็ปลอมตัวเพื่อไม่ให้บังเอิญเจอนามาตี้ต่อมานะครับองค์จักรพรรดิครีออนได้แจ้งให้กูเบอร์คนสวนนะครับเลื่อนขั้นเขาเป็นหัวหน้าคนสวน และคีออสนะครับยังได้สนับสนุนการประหารชีวิตอย่างรวดเร็วสำหรับใครก็ตามที่จับได้ว่ามีความยุ่งเกี่ยวกับการลอบสังหารเขาแต่ฮาริเซลดอนนะครับก็ได้แย้งว่านั้นอาจจะนำไปสู่การจลาจลก็เป็นได้ตัดภาพมาที่เขตไวเซกเตอร์นะครับเรชนะครับได้เข้ามาอยู่ที่โรงแรมซอมซ้อซึ่งเขานะครับก็กำลังสืบหาอัตราการเกิดฆาตกรรมต่อเนื่องในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาของเมืองไวเซกเตอร์ซึ่งก็ได้ตรวจพบว่าค่าจ้างของตำรวจนั้น ลดลงทาให้เจ้าหน้าที่นั้นหันไปรับสินบนซึ่งเหตุผลเหล่านี้นะก็เกิดจากเหล่าฝ่ายค้านนะครับผู้เสียภาษีขัดขวางไม่ให้ฮาริสเซลดอนขึ้นเงินเดือนแก่พวกเขาเรชนะครับพยายามสืบหาร่องรอยของฆาตกรที่มีชื่อว่าคาสปาลอปลูกน้องของนามัตตี้ต่อมานะครับเรชนะครับได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับได้ก็ได้พบกับโสเพนีคนหนึ่งที่น่าดึงดูดเธอนะครับมีชื่อว่ามาเนล่าเรชนะครับได้ถามมาเนล่าไปว่า มาเนละ่านั้นรู้จักคนที่มีชื่อว่าคัสปาลอปหรือลทัทธิโจลนอมบ้างไหมซึ่งมาเนล่านะครับก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเป็นอย่างมากและเธอนะครับจึงบอกไปว่าเธอนั้นไม่รู้จักเละนะอครับจึงได้ย้ายโตไปที่โตอื่นครับได้พบกับชายคนหนึ่งครับในวัยกลางคนที่มีหนวดเข่าเกี้ยงซึ่งเรชนะครับได้พูดคุยเรื่องเกี่ยกับโจลนอมซึ่งเรชนะครับได้ใช้นามแฝง,งตัวเองว่าแพนเชตซึ่งหลังจากที่ดูไปได้สักพักนะครับเรชนะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วชายคนนี้นั้นเป็นคนใหญ่คนโโตในนนทจลมก็็เปได้ เรชนะครับจะได้หลีกเลี่ยงหลุมพานครับโดยการแทงทําเป็นเมนูจกักรเรชนะครับอ้าวว่าเขาเต็มใจที่จะต่อสู้เพื่อความเชื่อของเขาและตอนนี้เขาแค่ต้องการงานและเต็มใจที่จะทําอะไรก็ได้ชายคนนี้ครับประทับใจเป็นอย่างมากครับซึ่งชายคนนี้ครับได้เปิดเผยต่อมาว่าเขามีชื่อเขามีชื่อเกรฟอันโดรินเกรฟอันโดรินนะครับได้ไปพบตัวต่อต,ตัวกับทางนามัตตี้นะครับซึ่งเขาได้บอกไปว่าเขาได้พบเยาวชนคนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและแม่แน่ว่าเยาวชนคนนี้นั้นอาจจะเป็นคนที่ถวยเทพส่งมาเพื่อชี้นาชะตากรรมของพวกเขา ในการกำจัดฮาริสเซรดอนศัตรูตัวฉกาจของจุลนอมก็เป็นได้และหลังจากกำจัดฮาริสเซอนได้แล้วเราก็จะเข้ายึดสานักงานของเขานามาตีนะครับจะได้เปิดเผยว่าตอนนี้นั้นทางองจกรพัฒได้เลื่อนขั้นชายผู้หนึ่งให้เป็นหัวหน้าคนสวยคนใหม่จะเท่ากับว่าจะต้องมีคนสวยชุดใหม่เข้ามาทํางานแทนและในช่วงผัดเปลี่ยนนี่แหละการรักษาความปลอดภัยนั้นจะละหลวมพวกเราอาจจะส่งคนเข้าไปแทรกซึมได้ ต่อมานะครับด้วยความประทับใจต่อเรชนะครับทางอันโดรินนะครับจึงได้ส่งเมเนลลานะครับเข้ามายุ่สวัสดเรชนั่นเองซึ่งทั้งสองคนก็เหมือนจะประทับใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากครับและทั้งสองคนก็ได้มีซัมติงกันต่อมาแล้วฮาริเซลดอนนะครับได้รับข้อมูลจากเรชซึ่งเรชก็เล่าให้ฟังหมดเลยครับทางเวนาบิลีนะครับรู้สึกจะไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าเรชนั้นได้เสียความบริสุทธิ์ให้แก่ทางโซเพนีแต่ฮาริรเซลดอนก็เตือนไปว่าแล้วก็ใช่ว่าเรชนั้นจะไม่เคยทําเรื่องแบบนีีีี้้้้เเสสสยยยหหนนนนน่่่่่่ออแลังรรริิิมววาตชชก็็ปผูใใญไคททบุธ ฮาริเซลดอนกับเวนาบิลีนะครับยังได้พูดคุยเกี่ยวกับภารกิจล่าสุดของเรชซึ่งเรชนะครับได้อธิบายว่าอันโดรินนั้นเป็นขุนนางใหญ่ซึ่งขุนนางใหญ่ที่ว่านี่มันก็ดูแตกต่างจากพวกของลทัทธิจุลนุ่มที่เป็นชนชั้นล่างเสียเอมมากๆเลยซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยในเหล่าข้าราชการนั้นเกิดละหลวมไป่ากมากเวนาบิลีนะครับจึงได้ทําการประชดฮาริเซลดอนต่อไปนะครับบอกไปว่าแม้ว่าฮาริเซลดอนนั้นอาจจะไม่ใช่นาย,ยกรัฐมนตรีที่ดีแต่ก็มีคนทีี่่่เหหมมมมาาาาาาะะสกกัับตตตํแนนนนง้้ออยลอดปรวิศผ ฮันนีเซโดนนะครับยังให้เรชนะครับโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขากับเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับมาเดล่าและจากข้อมูลที่เรชนะครับรวบรวมมาได้ปรากฏว่าคนที่มีชื่อว่าแกปอันโดรินนี้เกี่ยวข้องกับนายกเทศมนตรีหญิงราเชล ที่บางแผนก่อกระบดเมื่อ18ปีก่อนซึ่งฮาริเซดอนก็จาได้ว่าสเสน่ห์ที่เย้าวยวนของเรชในวัยเยาว์นั้นช่วยชีวิตพวกเขาให้รอดพ้นจากการรัฐประหารเมื่อครั้งกันนู้นมาได้ต่อมานะครับทางนามาตี้และทางอันโดรินนะครับก็ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับเราก็จะได้รู้ว่าทางอันโดรินนั้นแท้จริงแล้วเขาปรารถนาที่จะเป็นองค์จกักรพรรดิคนต่อไปและจะแต่งตั้งนามาตีนั้นเป็นรัฐมนตรีโดยที่ทางอันโดรินนะครับเขานั้นมีสายเลือดราชวงศ์ไว้ซึ่บบง ต่อมานะครับทางอันโดรินนะครับจึงได้ทําการแนะนาเรชนะครับซึ่งเรชนะครับใช้นามแฝงว่าแพนเชตนะซึ่งเขานะครับก็ทําการแนะนำเรชนะครับให้แก่ทางให้แก่ทานามาตีได้รู้จักซึ่งพอนามาตีนะครับเห็นหน้าชายคนนี้เขาก็จําได้ทันทีครับว่าคนนี้นะก็คือต้นเหตุของความหายนะของโจโรนอมเขานั่นก็คือเรชลูกชายของฮาริสเซลดอนแต่ทางนามาตีนะครับก็ยังไม่เปิดเผยสถานะของเรชต่อหน้าอนโดรินในทางนี้แต่ว่าพวกเขาก็ได้ไปลักลอบคุยกันนะครับได้บอกไปว่าแพนเชตที่อนโดรินพูดน่แท้จริงแล้วกก็คืออลลูชายขงรด มาตี้ครับยังหัวเราะอีกว่าขอสแสดงความยินดีกับอันโดรินด้วยนะที่ว่าเด็กคนนี้น่ะเป็นตัวแทนของพระเจ้าตามที่อันโดรินได้กล่าวอ้างไว้พอดีต่อมานะครับทางอันโดรินที่รู้ตัวของเรชแล้วเขานะครับก็พยายามบีบบังคับให้มานดล่ากับทางเรชนั้นเลิกลากันซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการที่มานดล่าไปนี้นั้นเรชก็ตระหนักได้ดีว่าทางลาทธิจโจโรนอมนั้นได้ดําเนินการวางแผนเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแล้วแต่เขานั้นไม่สามารถรายงานต่อฮาริเซลดอนได้ ต่อมานะครับทางกูเบอร์นะครับที่เขานั้นได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าคนสวนซึ่งกูเบอร์เองนะครับเขาก็ไม่อยากเลื่อนขั้นเอามากๆเลยเขานะครับพยายามที่จะตามหาฮาริเซอดอนอยู่หลายครั้งเพื่อปฏิเสธการเลื่อนขั้นในครั้งนี้แต่ฮาริเซอดอนก็งานยุ่งออามากครับทำให้ไม่มีเวลามาเจอกูเบอร์และพอพวกเขาทั้งสองคนได้เจอกันนะครับทางกูเบอร์นะครับจึงได้ขอให้ฮาริเซดอนนั้นปฏิเสธคําสั่งขององค์จักรพรรดิได้หรือไม่ซึ่งทางฮารินะครับก็ได้บอกไปว่าคําสั่งงงขขขององอคง์จันนกาารกรรพดิินน้้่ะถถืเเปป็าาาาไไไมมสแ กูเบอร์นะครับจึงโมโหนะครับได้บอกกับฮาริเซดอนไปว่ารู้หรือไม่ว่าในช่วงผัดเปลี่ยนคนสวนนี่นะจะทําให้ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นละหลวมและจะบอกได้เลยว่ามันเป็นการเปิดช่องว่างน้าการปลอดภยัยฮารริเซดอนรู้สึกอารมณ์เสียนะครับแล้วขู่ที่จะไล่กูเบอร์ออกและจะลบเงินบํานาญตลอด30ปีของเขาด้วยซึ่งฮาริเซดอนนะครับจึงไน้ตระหนักว่าเขานั้นต้องการข้อมูลของคนสวนคนใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเพศภยัยต่อมานะครับทางอันโดรินนะครับจึงได้มาถา,นามนอมาร,รยตอนนี้เลย แฮมมาตี้นะครับจึงได้บอกไปว่าเขาดันวางแผนที่จะให้เรชนั้นฆ่าฮา,าริสเซอร์ดอนด้วยตัวของเขาเองต่อมานะครับทางอันโดรินนะครับจึงได้จับเรชนะครับมากักขังไว้แล้วก็ได้ฉีดฉีดยาอะไรบางอย่างให้แกเรช ซึ่งยาตัวนี้นั้นก็เป็นสารต้องห้ามนะครับที่เมื่อฉีดเข้าไปแล้วผู้ที่โดนปอดคําสั่งนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามซึ่งทางอันโดรินนะครับได้ขอให้ทางเรชนั้นช่วยฆ่าฮาริสเซลดอนเสียต่อมานะครับทางฮาริสเซลดอนนะครับก็ได้มาพูดคุยกับเวนาบิลีเซลดอนนะครับก็ได้บอกเวนาบิลีไปว่าอย่าให้เวนาบิลีนั้นเข้าไปร่วมในพิธีต้อนรับคนสวยคนใหม่ขององค์จักรพรรดิที่จะจัดขึ้นที่สวนนี้เสียมากกว่าเพราะว่า เรชนั้นก็เป็นหนึ่งในคนสวนที่จะมาใหม่ด้วยทําให้เธอนั้นโกรธฮาริลเซลดอนเป็นอย่างมากครับแล้วบอกว่าฮาริ e y เซลดอนนั้นเป็นคนที่ไม่มีหัวใจแต่เวนาเบลลี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับจะเป็นที่ต้องปฏิบัติตามต่อมานะครับในพิธีต้อนรับคนสวนคนใหม่ครับซึ่งโอจ์จักรพรรดก็มาอยู่ด้วยนะฮาริ e y เซลดอนนะครับได้กล่าวปาสายนะครับต้อนรับคนสวนคนใหม่ได้ในขณะที่ ฮาริเซดอนนั้นกำลังพูดปาสานี้เองเขานะครับก็ได้เหลือไปเห็นทางอันโดรินเข้าซึ่งฮาริเซดอนนะครับเคยเห็นรูปโฮโลแกรมนะครับของอันโดรินมาก่อนทําให้เขานั้นจําสีหน้าได้แล้วพอฮาริเซดอนมองไปทางอันโดรินนะครับอันโดรินที่อยู่ข้างๆเรชพอดีครับทั้งสองคนนะครับก็ได้หยิบปืนบลัสเตอร์ขึ้นมาครับเตรียมที่จะยิงใส่ฮาริเซดอนเมื่อเสียงปืนดังขึ้นครับฮาริเซดอนก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าทําไมเขานั้นยังไม่ตายแท้จริงแล้วเมอร์เดล เธอนะครับจะได้เปิดเผยว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์จักรพรรดิซึ่งเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงปืนของเมเดลล่านะครับเขานะครับก็ยืนนิ่งไม่ไหวตีในทันทีต่อมานะครับเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่ครั้งนี้คนที่ยิงนะครับก็คือทางกูเบอร์นั่นเองกูเบอร์นะครับได้คว้าปืนของทางอันโดรินนะครับที่ได้เสียชีวิตไปเขานะครับคว้าปืนยิงไปที่องค์จักรพรรดิครีออนเพราะว่า เขานั้นไม่อยากที่จะเป็นหัวหน้าคนสวนจึงตัดสินใจทีจ่จบมันโดยการยิงโอจักรพัฒตายซึ่งฮาริเซลดอนไม่ได้เห็นการกระทํานี้ครับเขาจึงตระหนักได้ดีว่าวิชาอนาคตประวัติศาสตร์นั้นยังคงดําเนินอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขานั้นก็ไม่อาจคาดคิดของการกระทําของตัวบุคคลได้บทที่3ามดอชเวนาบิลิสิปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในบทที่แล้ววานดาเซลดอนล้านสาวของฮาริเซลดอนที่เกิดจากเบรซเซลดอนและมาเนล่าซึ่งตอนนี้นั้นวานนาได้มีอายุครบ8ขวบ เธอนะครับฝันร้ายเกี่ยวกับว่าคุณปู่ของเธอนนั้นจะตายเมื่อคุณปู่นั้นอายุได้ครบ60เมาเนรานะครับจึงได้เข้ามาปลอบทางวานด้าว่าปู่ของเธอนนั้นจะไม่ตายอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันฮาริรเซลดอนนะครับก็ได้เข้ามาปอบวันด้าและบอกว่าตอนนี้วัยของเขานั้นก็ย่างเข้าสู่ช่วงเวลาที่อาจจะตายได้ทุกเมื่อมาเนล่านะครับจึงได้บอกกับทางมาเนล่านะครับจึงได้บอกกับทางฮาริเซลดอนว่าความสนใจในวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ของฮาริรเซลดอนนั้นทาให้เขานั้นไม่ติดต่อกับผู้คนโดยเฉพาะกับเด็กๆความปรารถนาของมาเนล่าที่จะปกป้องฮาริรเซลดอนนั้นทําให้เธอนั้นมักจะขัดแย้งกับดอชเวนาบิลลี่อยู่บ่อยๆมาเนล่านะครับจึงได้นึกถึงผลพวงของการลอบสังหารองค์จักรฟั ซึ่งหลังจากที่กูเบอร์นั้นได้สังหารองค์จักรพรรดิเขาก็ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยที่ไม่มีการพิจารณาคาดีใดๆทั้งสิน้นลูกชายขององค์จักรพรรดิครีออนนั้นได้ประกาศสละราชสมบัติและได้มอบให้แก่เหล่าทหารนั้นได้ปกครองแทนหลังจากที่ฮาริสเซลดอนนะครับได้ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีเขานั้นก็ได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยสเต์ลิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มอบงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดให้แก่มาเดลา่า ซึ่งหลังจากนั้นเรชก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพจิตใจที่เขานั้นมีส่วนที่จะทำให้ฮาริเซลดอนนั้นต้องตายและเขาเมื่อเขาได้ยินคําพูดของวานด้านะครับว่าฮาริเซลดอนนั้นกำลังจะตายเขาก็วางแผนที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและเขานั้นจะต้องรับมือกับความเป็นปรปักของดอ d g ชเวนา b บิลีที่มีต่อมาเนล่าอีกด้วยฮาริเซดอนนั้นชอบปล่อยให้เรชนั้นใช้ชีวิตของตัวเองและรวมถึงการแต่งงานกับมาเลล่าด้วย ซึ่งนี่ก็จะเป็นการช่วยชีวิตทั้งคู่ไว้ดอชนะครับไม่พอใจที่เธอนั้นถูกห้ามไม่ให้ทหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ฮาริสเซลดอนเธอปฏิเสธที่จะชอบมาเนล่าเพราะมาเนล่านั้นเป็นคนที่ทําให้เลสนั้นมีทัศนคติที่แปลกแยกและเวนาเบลีนั้นก็ยังไปเข้าร่วมงานแต่งงานด้วยความชื่นมืน่นเคาไม่เคยให้โอกาสมาเนล่าเลยแม้ว่าวานด้านั้นจะเกิดในอีก2ปีต่อมาแต่ในที่นี้ก็ไม่มีใครหดหูใจเท่ากับฮาริสเซลดอนที่ย่างเข้าสู่วัย60โดยเขานั้นแทบไม่แสดงอาการในช่่่วง40ปีทีทผาานมาเลย เขาไม่อาจทิ้งวิชาอนาคตป,ประวัติที่ยังไม่เสร็จลงไปได้ยูโกอัมมาริวคนที่ร่วมงานกับฮาริสเซดรอนเป็นต้นมาก็มีอายุเกือบ50แล้วยูโกอัมมาริวนะครับก็ได้ทําการจ้างนักวิทยาศาสตร์นะครับที่มีชื่อว่าแทมไวเอลานักวิทยาศาสตร์ที่มีความเก่งกาจแต่ว่าเขานมักจะทําตัวน่าราคาญอยู่เสมอซินดามเน่ผู้พัฒนากระแสไฟฟ้าตกตะกอนเพื่อบีบข้อมูลให้เป็นเส้นและเส้นโค้งของวิชาอนาคตป,ประวัติ เอลาเป็นผู้สืบทอดที่เป็นไปได้ของฮาริสเซลดอนและยูโกอามาริลแม้ว่าทั้งคู่จะต้องการวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบในช่วงชีวิตของเขาก็ตามซึ่งคำทำนายนะครับได้ระบุไว้ว่าหลังจากที่โอจกักรพรรดิออนนั้นได้ตายลงศูนย์กลางนั้นก็จะยังคงอยู่ก็อามาริลนะครับจะได้จัดตั้งมูรทีนอดภาครัฐเพื่ออำนนยความสะดวกในการฟื้นฟูจกักรพรรดิหลังยุคมืดข้อจํากัดของฮาริสเซลดอนนั้นก็คืออายุที่มากขึ้นของเขาเขางุนงงกับระบบข้าราชการต่อมานะครับ,รบด,ดบ on, อช ฮารีนะครับจึงได้บอกไปว่าเขานั้นต้องการให้ทั้งเรชและทางมนเนล่านั้นปล่อยวางเรื่องนี้เสียซึ่งทางดอชนะครับก็ได้บอกไปว่าวานด้านัมักจะไปที่ห้องทํางานของฮาร์ลีเซลดอนอยู่บ่อยๆและมักก็จะได้ยินชาย2คนที่ใช้วลีว่าน้าเลมอนที่ตายแล้วดอชนะครับจึงไม่แน่ใจว่าวานด้าได้ยินประโยคนี้ในขณะที่เธอหลับไปหรือเปล่าและเก็บเอาไปคิดดอชนะครับจึงได้ทําการเตือนฮาร์ลีเซอดอนอีกครั้งหนึ่งแต่ฮาร์ลีเซลดอนนะครับก็ได้ยืนยันว่าเอานั้นไม่ได้สําคัญอีกต่อไปแล้ว แลวก็ห้ามไม่ให้เวนาบิลีนั้นคาดเดาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรัฐบาลทหารเพราะว่าฮาริเซดอนนั้นเกียดช่วงเวลาที่เขานั้นถูกปกป้องมากที่สุดต่อมานะครับมาเนลล่าก็ได้เข้ามาบ่นกับฮาริเซรดอนเกี่ยวกับความหมุกมุ่นของดอชเวนาบิลีที่อธิบายความไร้เดียงสาของวันได้ฮาริี่นะครับก็จะตกลงว่าเขานั้นจะเตือนดอชเองต่อมานะครับฮาริี่ก็ต้องไม่สบายใจนะครับเพราะว่าเอลานั้นได้ทําการเลื่อนการประชุมของฮารลิเซอดอนกับผู้พันเทนน,าห,หนา,า,าหา การจัดการกับผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชายที่มีอำนาจและโง่เขาฮารี Harley นะครับจะได้มาบ่นกับยูโกอามาริวนะครับว่าทําไมเอลานั้นถึงได้ทําการเลื่อนการประชุมของเขาออกไปยูโกนะครับจะได้บอกไปว่าแบบนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าใน1สัปดาห์นี้นะเขานั้นมีคําทํานายอันหนึ่งที่เขาแอบทําไว้ซึ่งตอนนี้มันนั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้วงานฉลองวันเกิดของฮารีเซดอนนั้นดําเนินไปกว่า3วันนะครับดอชนะครับได้ชี้เห็นว่าชื่อเสียงของฮารีเซดอนนั้นแผ่ขยายไปั่วจกกวักรวแต่ Dodge นรรดน,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 นแต่ที่ดูสงาง,างามหน่อย การที่ไปเลื่อนการประชุมของนายพลออกไปนี่นะคิดว่าฮาริเซดอนนั้นเป็นคนที่ไม่มีความสามารถตัดภาพมาที่นายพลเทนนานะครับซึ่งเป็นผู้คุมจักรวรรดิปรารถนาที่จะครอบครองเขตวังเล็กและตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิโดยเขานั้นมีลูกน้องคู่ใจนะครับที่ที่มีชื่อว่าพันเอกเฮนเดอรลินเฮนเดอรลินนะครับจะได้พูดกับทางนายพลเทนนาไปว่าฮาริเซดอนนั้นน่าจะเป็นตัวอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากลัทธิอนาคตประวัติศาสตร์ของเขานั้นเข้มแข็งมากและเขายังพูดอีกว่าการประชุมที่ให้ไว้กับนนนนนนนาาาาพพเเเทัั้้จะะถูรรื่่อองไปวิซต จัดงานวันเกิดแม่ชโลมวันเกิดของฮาริสเซลดอนนะครับก็ผ่านไปด้วยดีฮารี Harley นะครับก็ได้ยอมรับว,ว่ามันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมเสียวมากๆเลยเขานั้นมีความสุขกับงานนี้แต่ว่าก็ทําให้เขานั้นหมดแรงด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับดอชกับฮาริสเซลดอนก็ได้พบกันตามลำพังนะครับและดอชนะครับได้ถามกับเซลดอนไปว่าเขานั้นจะไปพบกับนายพลเทนนาตามลําพังหรือไม่ฮาริสเซลดอนนะครับจะได้คิดว่านายพลเทนนานั้นต้องการสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดกับความสามารถของวิชาอนาคตปอดสาร ทางเอดานะครับก็ได้เสนอว่าเขาน่าจะส่งนักนิตศาสต์จํานวนหนึ่งเดินทางไปกับฮาริเซลดอนด้วยซึ่งสถานที่ประชุมนั้นก็คือแถบโดมเอชแถวชายขอบเขตอิมพีเรียลเซกเตอร์แต่ว่าปรากฏกว่าตอนนั้นนะครับก็ไม่มีใครสังเกตครับว่าดอชเวนาบิลีได้หายตัวไปแล้วดอชเวนาบิลีนะครับได้ขับรถออกมาอย่างรวดเร็วครับเข้าสู่เขตพระราชวังเธอนะครับได้ทําการปลดอาวุธทหารจํานวนมากนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่เขตพระราชวังชั้นในได้ ซึ่งเธอครับก็ได้พบกับนายพลลินซึ่งเธอครับได้ขู่ฆ่าเขาเพราะว่าเขานั้นคุกคามฮารริสเซลดอนแต่ลินนะครับก็ได้บอกไปว่ารัฐบาลทาหารเพียงแค่ต้องการผลประโยชน์จากวิชาอนาคตประวัติศาสตร์เท่านั้นแหละและอีกอย่างหนึ่งฮาริสเซลดอนก็ได้รับทุนสนับสนุนจากทางรัฐบาลแต่ก็ต้องได้รับการแสดงผลไปที่ประจักษ์ด้วยว่างานวิจัยของเขานั้นมันใช้ได้ผลและลินนะครับยังยืนการว่าฮารริสเซลดอนนั้นมีศัตรูส่วนตัวมากมายแต่ว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่เขาหรอกดอร์ชนะครับจึงได้ขอให ต่อมานะครับทางฮาริเซดอนก็ได้มาพบก,กับนายพลเทนดานะครับซึ่งนายพลเทนดาขู่จะตัดเงินทุนของฮารริเซดอนนะครับเพราะว่าเขานั้นได้ยินมาว่าโครงการของฮาริเซดอนนั้นได้วิเคราะห์ว่าการปกครองเขานั้นจะล่มสลายซึ่งฮาริเซดอนก็บอกว่ามันการปกครองของเขานั้นอ่อนแอลงซึ่งฮาริเซดอนนะครับก็ได้อธิบายว่าการปกครองที่นําไปสู่การล่มสลายของการปกครองของเขานั้นนะ่ะมันอ่อนแอลงอย่างไรฮาริเซดอนยังยืนยันว่าคําตัดสินไม่ว่าทางใดทางหนึ่งอาจทําทให้ผู้คนหวั่นไหวได้ แต่ว่าการตัดสินที่ว่าวิชาอนาคตประวัติศาสตร์นั้นไม่น่าเชื่อถือมันก็ควรจะตัดสินเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึงเสียมากกว่าฮาริเซดอนนะครับจึงได้บ่งชี้ช่องโหว่นะครับของการปกครองเขาที่บอกว่าการปกครองของเขานั้นนะให้ให้คุณค่าแก่พลเมืองไม่เพียงพอแถมยังไปเก็บภาษีโหดๆแก่พวกเขาอีกทำให้ระบบภาษีนั้นซับซ้อนเป็นการขายายระบบราชาการไปโดยตรงและก็จะเป็นการส่งเสริมคอร์รัปชันด้วยนายพลเทนานานะครับจึงเสนอให้ฮาริเซดอนนั้นไปหาวิธีการแก้ไขามาซึ่งฮาริเซดอนนะครับก็ได้บอกไปว่ากกกาารระทนนั้ง่ยยๆเล็คื ก็ทำการสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เขากล่าวมาในข้างต้นต่อมานะครับทางลินแลนะด็อก์นะครับก็ได้ปรากฏตัวบนจอมอนิเตอร์นะครับต่อหน้านายพลเทนนาและทางฮาริสเซลดอนซึ่งพังเอกลินนะครับได้บอกว่าดอกส์ Dodge นั้นได้ให้ข้อมูลแก่เขาว่าต่อให้ปักปรำฮาริสเซลดอนนั้นวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ก็สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ทําให้ฮาริสเซลดอนรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากครับไปบอกเรื่องนี้แก่ลินทําไมต่อมานะครับยูโกอามาริลนะครับก็ได้ทําการเปิดเผย พามเลเดียนอันที่สานะครับที่เขาสร้างขึ้นมาแบบลับๆซึ่งการสร้างพามเลเดียนนี่เองทําให้พนักงานคนอื่นครับเกิดความอิจฉาเป็นอย่างมากซึ่งในพามเรเดียนของยูโกนะครับได้ทําการเปิดเผยว่าจะไม่มีใครร่วมมือกับรัฐบาลทหารและอ้างความขัดแยงด้งโดยรวมในเจ้าหน้าที่มักจะสร้างความสมดุลและยูโกน,นะครับยังได้เปิดเผยอีกว่าจะไม่มีการคุกคามฮาริเซดอนเป็นการส่วนตัวอีกแล้วฮาริเซลดอนนะครับได้ไปเยี่ยมเรชนะซึ่งเซลดอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาได้ทําการโน้มน้าวให้ในายพลเทนานานั้นจะตั้งภาษีรัชชูปกรณ ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็จะทําให้รัฐบาลของเขานั้นเกิดความไม่พอใจฮาริเซดอน,น,นได้บอกว่ารัฐบาลทาหารของนายพลเทนานั้นอาจจะล้มได้ในหลายวิธีเช่นการเก็บภาษีที่ไม่เอื้ออํานวยโครงการต่างๆที่สอแวว์ทุจริตซึ่งดอชนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องนี้และจึงแน่ใจว่าความฝันของวานดาน,นั้นสร้างความไม่สบายใจให้แก่ดอชเวนาบิลีต่อมานะครับดอชเวนาบิลีได้พบดรซินาโมเน่นะครับผู้สร้างกระแสไฟฟ้าตกตะกอนขึ้นซึ่งท่าโมเน่นั้น เขานั้นจะสนับสนุนให้เอลานั้นสืบทอดตำแหน่งของฮาริเซดอนเองต่อมานะครับดอชก็ได้ไปพบกับยูโกอามาริวนะครับซึ่งยูโกปรัถนาอย่างแรงกล้าว่าเขานั้นอยากจะะสบความสาเร็จไปพร้อมกับฮาริเซดอนก่อนที่เขานั้นจะ,กะเกษียณเวนาบิลีนะครับยังได้ไปพบกับเรชอีกด้วยซึ่งเรชนะครับได้พูดถึงวานดาว่าที่ยินคําว่าน้ํามะนาวตายหรือคําว่าเลมอนเน e เดธแท้จริงแล้วเธออาจจะได้ยินสลับจากคําว่าเลมอนไนเดธก็เป็นได้ไม่ได้ยินดังนั้นนะครับทางเวนาบิลีจึงได้นึกถึง เธอนะครับจึงได้ไปที่สำนักงานของฮาริสเซลดอนซึ่งดอชนะครับก็ได้โกรธฮาริสเซลดอนเป็นอย่างมากครับที่เขาใช้ชีวิต4วันโดยไม่มีการป้องกันทํางานในห้องสมุดเธอครับได้มาพูดคุยกับยูโกอัมมาริวได้สงสัยว่าไอกระแสไฟฟ้าตกตะกอนนี่นะมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและสภาพใจิตใจของพวกเขาหรือไม่ยูโกนะครับจึงได้เปิดเผยว่าหากความรุนแรงของการประกาศเก็บภาษีและชูปรกรณ์นั้นมันไม่ได้รุนแรงแบบที่พวกเขาคิดสมการพวกเขานะั้นก็อาจจะผิดพลาดก็เป็นได้ทางดอชเวนาเบลีครับจึงได้นึกอะไรบางอย่าง ขึ้นมาได้นะครับได้เธอก็ได้กระจาในทันทีครับเธอเลยพุ่งเข้าไปหาทางเอลานะครับแล้วบอกไปว่าเอลานั่นน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานปาร์ตี้ของฮาริสเซลดอนซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารที่กระทำอันตรายต่อฮาริสเซลดอนเขานั้นได้จากการเลื่อนงานประชุมของฮาริสเซลดอนกับนายพลออกไปและและเขาก็จงใจที่จะให้ฮาริสเซลดอนนั้นไปประชุมกับนายพลในภายหลังที่โดมเอชเพื่อล่อหลวงให้ดอชเวนาบิีนั้นบุกเข้าไปในพระราชวังและทําให้ทหารนั้นเกิดการต่อต้านฮาริสเซลดอน และเขานั้นก็จะได้รับตําแหน่งผู้อำนวยการวิชาอาาคุประวัติศาสตร์แทนแต่เธอนะครับก็จะเปิดเผยต่อเอไรว่าแผนการของเขานั้นผิดพลาดแล้วเพราะว่าทางวันด้าเซลดอนที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนั้นน่ะดันได้ยินคําว่าเอลาโมเน่กลายเป็นเลโมเน่แทนดอชนะครับจึงได้เปิดเผยต่อทางเอลาไปว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นหุ่นยนต์เธอนั้นไม่สามารถกระทําอันตรายต่อมนุษย์ได้แต่เธอนั้นก็จะฝืนสิ่งนั้นเพื่อหาลิสเซลดอนเธอนะครับได้ทําการฆ่าเอลาในทันทีทาให้กระแสไฟฟ้าของเธอนั้นทํางานผิดปกติขึ้นมา พอฮาริเซลดอนได้เห็นเข้าครับเธอก็อธิบายทุกอย่างต่อฮาริเซลดอนเธอนั้นได้ทําการฆ่ามนุษย์คนแรกของเธอไปแล้วคนนี้ที่จะแก้ไขปัญหาของเธอนี้ได้ก็คือแดนียอลโอลิวอ์แต่ตอนนี้เขานั้นไม่อยู่แล้วซึ่งการการะทําของดอชนี้ทําให้ดอชนั้นได้กลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และเธอนะครับก็หยุดการทางานท่ามกลางอ้อมแขนของฮาริเซลดอนในขณะเดียวกันการจราจนของชาวเมืองนะครับที่เกิดจากนโยบายภาษีและชุป,ปกรณ์ก็ได้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นการส่งเสริมทําให้วิชาอนาคตประวัติศาสตร์ของฮาริเซลดอนนั้น แต่ว่าตอนนี้ฮาริเซลดอนนั้นไม่สนอะไรอีกต่อไปแล้วบทที่4วานดาเซลดอน4ปีผ่านไปหลังจากการตายของเวนาบิลิฮาริเซลดอนที่อยู่ในห้องสมุดกาแล็กติกาซึ่งเขานะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุดนั้นเป็นสถานที่ทํางานได้ซึ่งฮาริเซลดอนนะครับก็ได้พูดคุยกับชาย3คนที่ตัวเขาเองนั้นตั้งชื่อให้คนแรกนะครับมีชื่อว่าฮุกโนสคนที่สอน,นะครับมีชื่อว่าบอดดี้และคนที่3ามมีชื่อว่าเลดเชก พวกเขาก็กําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่อนาคริออนนั้นกําลังวางแผนที่จะปฏิบัติการทางทหารในเร็วนี้คนที่มีชื่อว่าบอดดี้นะครับบอกไปว่าเหล่าดินแดนชายขอบอื่นๆนั้นจะทําตามผู้นําของเขาแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามทางอนาคริออนนั้นก็ยังต้องพึ่งพาเศรษฐกิจจากทางจักรวรรดิอยู่ดีแต่คนที่มีชื่อว่าเลดรชกนะครับก็ได้พูดไปว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นสงครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับสมัยของจักรวรรดิทานทอเลดเชิก็บอกว่านี่อาจจะไม่ใช่วิกฤต เพราะแม้กระทั่งภายในฐานทอเองก็ยังสูญเสียอำนาจของตัวเองไปมากไม่แน่บางทีจุดจบของจัก,กรวรรดิอาจจะใกล้มาถึงแล้วก็เป็นได้ฮาริเซดอนครับจึงได้ชวนเลดชิกนะครับมาพูดคุยกันในวันถัดไปเวลา16บนาฬิกาซึ่งสิส่งสำคัญที่พวกเขาคุยกันและเป็นที่แน่นอนแล้วก็คือว่าจัก,กรวรรดินั้นจะล่มสลายอย่างแน่นอนพราะพวกเขาจากไปนะครับทางฮาริเซดอนนะครับก็ได้ไปพูดคุยกับชายที่มีหนวดเข่าคนหนึ่งครับ ชื่อเขาคนนี้นั้นเป็นหัวหน้าบรรลักษ์ของห้องสมุดแห่งทามโทัสเซนาวนะครับได้เรียกฮาริสเซลดอนเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเขานั้นได้ค้นพบดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงกับอนาคิออนซึ่งมันนั้นก็เหมาะที่จะก่อตั้งสถาบันสถาปนาเอามากๆซึ่งที่แห่งน,นั้นมีชื่อว่าเทอร์มินัสซึ่งเทอร์มินัสนั้นอยู่ไกลเกินไปสำหรับคนที่ต้องการจะไปตั้งลกลากแต่มันสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้ต่อมานะครับวานดาเซลดอนลูกสาวของเลชเซลดอนในวัย12ปีแม้ว่าตอนนีีี้้นนนะครับับชจมมลลูกสสาาววให่่่ท ซึ่งเบลิสนั้นก็มาจะาก,กันาแก้งทางวานได้อยู่เป็นประจำนะครับวานด้านะครับได้พูดคุยกับยูโกซึ่งยูโก้นะครับก็ได้ยื่นสมการพามเรเดียนนะครับมาให้แก่วานด้าซึ่งวานด้านะครับก็ได้ระบุว่าสมการที่ที่ยูโกให้มานะั้นมันเป็นสมการที่ผิดวานด้านะครับจึงทําการแก้ไขยอย่างรวดเร็วยูโกตกใจไปอย่างมากครับจึงได้รายงานเรื่องนี้ต่อฮาริสเซลดอน ฮาร์รเซดอนนะครับเชื่อว่าแท้จริงแล้ววานด้านี่อาจจะสามารถอ่านใจได้ก็เป็นได้และเธอนั้นก็อาจมีความสามารถในการเปลี่ยนความคิดคนซึ่งความสามารถเช่นนี้นั้นมันก็เป็นสิ่งเดียวกับที่แดเนีลโอลิวอ์เคยทําได้ฮาร์รเซดอนนะครับจึงสั่งให้เรชนั้นช่วยนําดีนเอี่สมบูรณ์ของวานด้านั้นมาให้แก่เขาหน่อยแต่เรชปฏิเสธนะครับความคิดที่ว่าวานด้านั้นเป็นผู้ที่ใช้พลังจิต แต่ฮาร์รี่เซดอนนะครับก็ได้อ้างว่าผู้ที่ใช้พลังจิตนั่นนะมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วฮาร์รี่ยังสงสัยอีกว่าพลังจิตจํานวนน้อยที่ซ่อนอยู่ในความสามารถของวันด้านั่นนะอาจจะช่วยพวกเราได้แต่แท้จริงแล้วเลชนะครับต้องการที่จะให้ลูกสาวของเขานั้นใช้ชีวิตอย่างคนปกติเสียมากกว่าต่อมาแล้วฮาร์รี่เซดอนก็ได้พบกับนักชีววิทยาฟิสิกส์คนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเมียนเอเดลเลกีเมียนนะครับได้พูดถึงค่าใช้จ่ายและข้อจํากัดของการตรวจดีเอ็นเอและต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อนซึ่งฮารคร จะเป็นผลผลิตชิ้นใหม่สลับสถาบันสถาปนาแห่งซึ่งสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการทดสอบของวานด้าหนึ่งเดือนต่อมาทางเมียนเอนเดลเลกกี้นะครับก็ได้คนพบว่าวานด้านั้นมียีนบกพร่องร้อยยีนซึ่งมันก็อธิบายในเชิงพันธุกรรมศาสตร์นั้นยากพอๆกับอธิบายวิชาอนาคตประวัติศาสตร์เลยทีเดียวการแก้ไขย,ยีนนั้นมีราคาแพงมากและสังคมโดยทั่วไปนั้นไม่ไว้วางใจวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แต่ฮารีเซดอนนะครับก็ได้โกรธและบอกไปว่าอีนั้นมันเป็นแค่หน้าที่ในการควบคุมแต่การทํางานของสมองนั้นน่ะมันมีมากมายจนไม่สามารถระบุได้ว่ามันมีอะไรที่พิเศษในสมองของวารด้าบ้างแต่ฮารีเซดอนก็ยังปฏิเสธนะครับบอกแต่ฮารีเซดอนก็ยังปฏิเสธนะครับที่จะบอกว่าสมองของวารด้านั้นมันแตกต่างจากคนทั่วไปและฮารีเซดอนนะครับก็ยังหวังว่าเขาน่าจะพบใครสักคนที่มีสมองใกล้เคียงกันโดยบังเอิญต่อมานะครับทางฮาร์ีเซดอนได้พบกับทางเซนอฟอีกครั้งหนึ่งทางเซ ฮาริเซดอนนั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณในการช่วยกำจัดรัฐบาลทหารที่โหดร้ายแต่ว่าตอนนี้นั้นคณะกรรมการห้องสมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีชื่อว่าเจนนาโนมัมเมอรี่กำลังผลักดันให้ตัดงบวิจัยของฮาริเซดอนและให้ฮาริเซดอนออกไปจากห้องสมุดเสียฮาริเซดอนนะครับจึงมาเล่าเรื่องนี้ให้แก่ยูโกอามาลีได้ฟังครับเมื่อยูโกได้ยินดังนั้นนะครับเขาก,เขาก็เขาก็นอนอยู่เฉยนะครับเหมือนที่กำลังจะตายยูโกนะครับได้เปิดเผยว่าแม้ว่าเขาจะไม่ชอบห้องสมุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าการทำงานวิชาอนาคตประวัติ ชีวิตของเขาก็จะเหมือนตายทั้งเป็นฮาริเซอดอนนะครับจะได้ทําการปลอบใจไปว่าแต่ว่าแนวคิดของพวกเราที่ว่าการก่อตั้งจกักรวรรดิแห่งที่2นั้นมันน่าจะเป็นไปได้ฮาริรเซอรดอนนะครับไม่สามารถรับพนักงานใหม่ได้เพราะว่าเงินทุนน้อยฮาริรีจะได้ทําการโทรหาองค์จักรพรรดิองค์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเอจิสที่1 4กษัตริย์เอจิสนะครับได้ชี้เห็นว่าเอนไซโค p ีเดียกา l ล c t i c ของฮาริรเซอรดอนนั้นน่ะมันมีความเป็นไปได้แต่ว่า แต่ว่าเขาไม่อาจนําเงินทุนในภาคต่างๆมาเพื่อสนับสนุนฮาริเพียงเดียวได้เขาไม่สามารถปฏิเสธคณะกรรมาการห้องสมุดได้หรอกต่อมานะครับทางเซโนนะครับบรรลักษ์ห้องสมุดนะครับก็ได้มาบอกกับฮาริเซดอนว่าฮาริเซดอนนั้นจะสามารถดําเงินงานของเขาต่อไปในห้องสมุดได้แต่ว่าพวกเขานั้นจะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนอีกแล้วฮาริเซดอนนะครับจึงตัดสินใจที่จะออกไปตามถนนนะครับเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่มีพลังจิตคล้ายๆกับวานด้าฮาริเซดอนนะครับออกท่องไปในทานทอซึ่งตลอด38ปีที่เขาอยู่ที่ทานทอน,นี้ อาชญาการรมตามถนนนั้นมีอยู่มากมายและก็จะมีอยู่ทุกๆวันซึ่งฮาริสเซลดอนก็ได้ถูกอันตราานนะครับที่รู้จักฮาริสเซลดอนนะครับเตรียมที่จะเข้ามาทำ้ายทางเซลดอนแต่ในขณะนั้นเองครับเรชนะครับก็ได้โผล่มาทันทีซึ่งเรชนะครับก็ได้ใช้มีดของเขานั้นในการสังหารอันตราานไปได้2คนก่อนที่เรชนะครับจะขับรถไปส่งฮาริสเซลดอนที่บ้านระหว่างทางนะครับเรชได้บอกกับฮาริสเซลดอนไปว่าเขาได้งานที่มหาวิทยาลัยเซนทานีแล้วและเขาจะปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามข,ของกาแล็กซี่เรช และยอมรับในความลืมเหลวของวิชาอนาคตประวัติศาสตร์เสียแต่ฮาริสเซดอนปฏิเสธนะครับที่จะย้ายงานวิจัยของเขาไปที่เซนทานี่เพียงเพราะว่าเขาต้องการค่าจ้างต่อมานะครับฮารริสเซดอนก็ได้มาเล่นกับวานด้าล้านสาวของเขาซึ่งวานด้านะครับก็มีความสามารถในการอ่านใจนะครับเขาเธอนั้นได้รับรู้ถึงจิตใจของฮารริสเซดอนโดยเธอนะครับประกาศว่าเธอนั้นจะทําให้งานวิจัยของฮารริสเซดอนนั้นประสบความสําเร็จเองต่อมานะครับทางเรชมาเบลล่าและก็ทางเบลลิสที่เป็นลูกสาวคนที่2ของเรชนั้น ก็ได้จากทั้งฮาริเซดอนแล้วก็ทางวานดาไปทางน้าตาฮาริเซดอนตั้งใจแนว่วแน่ว่าเขาน้นจะต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะไร้ผู้สนับสนุนก็ตามซึ่งฮาริเซดอนนะครับก็กำลังเดินอยู่2ต่อ2กับวานดาในระหว่างนั้นเองครับวานดาก็ได้สังเกตเห็นชาย2คนนะครับที่เข้ามาหาฮาริเซดอนจากทางด้านหลังฮาริเซดอนนะครับจึงใช้ไม้ท้าของเขาครับฟาดไปที่คนหนึ่งในทันทีแต่ปรากฏว่าคนที่มานะครับอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาจึงทําการจับกุมฮาริเซดอนครับข้อหาทําร้ายร่างกาย ฮารีเซลดอนได้พาทนายของเขานะครับเอาไปพิจารณาต่อคณะลูกขุนนะครับซึ่งข้อหาที่แท้จริงที่ฮารีเซลดอนโดนจับนะครับก็คือว่าทางเรสนะครับได้ฆ่าคนไป2คนก่อนหน้านี้ซึ่งฮารีเซลดอนนะครับก็ให้การว่าคนพวกนั้นนมาหาเรื่องเขาก่อนและเตรียมที่จะทาร้ายเขาเขาเพียงที่ทําเพื่อป้องกันตัวทางคณะลูกขุนนะครับจึงได้เบิกตัวพยานนะครับผู้ที่ทําร้ายฮารีเซลดอนมาแต่ว่าเหมือนกับโชคไม่ดีนะครับที่ว่าในข้อพิจารณาคดีนั้นนะทางวันด้านะครับได้อยู่ด้วย วานด้านะครับได้ใช้พลังจิตของเธอนะครับในการโน้มน้ำใจผู้วิพากษานะครับได้ยอมรับว,ว่าฮาริเซอดอนนั้นเป็นผู้ที่โดนกระทําทําให้ฮาริเซดอนนั้นโดนปล่อยตัวพอออกมาจากห้องพิจารณาคาดีได้แล้วนะครับเขาเลยตัดสินใจที่จะไปหาองค์จักรพรรดิเอจิสที่1 4เพื่อป้องกันไม่ให้โครงการของเขาพับพออยู่ต่อหน้าองค์จักรพรรดิเอจิสองค์จักรพรรดิเอจิสนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นจกักรวรรดินั้นอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมีสมาชิกนิติบัญญัติกว่า7,500คนแล้วพวพกเขานนั้นก็งพวกนั้นก็พยารดอน แม้ว,ว่ากษัตริย์เอจิสนั้นจะต้องการให้มากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเขาั้นก็ไม่อาจให้ได้อยู่ดีกษัตริย์เอจิสนะครับจึงแนะนําให้ฮาริเซลดอนนั้นไปหาความช่วยเหลือจากภาคเอกชนแทนฮาริเซลดอนและวานด้าเซลดอนนะครับได้มาหาผู้บริหารนะครับของบริษัทเอกชนซึ่งผู้บริหารบริษัทเอกชนนะครับตอนแรกก็มีท่าทีที่จะสนับสนุนงานของฮาริเซลดอนนะครับแต่ว่าเมื่อฮาริเซลดอนกล่าวว่ากษัตริย์เอจิสนั้นแนะนําให้มาหาเขาเราผู้บริหารนะครับก็เซโด้บายบายในทันทีเมื่อน้มน้ำใจผู้บริหารไม่สำเร็จจจจนนนะัทาาง,งดด้ึึตสิใี่ไปฝกฝก ต่อมานะครับเลดชิกนะครับก็ได้มาพบก,กับฮาริสเซลดอนซึ่งเขาได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขานั้นมีชื่อว่าสเตตินพาวเวอร์ล้านชายของโจลามิสผู้ล่วงลับเพื่อนของฮาริสเซลดอนสเตตินครับยืนยันว่าเขานั่นจะอาสาที่จะปกป้องคุ้มกันฮาริสเซลดอนเองแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้รับค่าจ้างก็าตามต่อมานะครับสเตตินก็ได้ไปคุ้มกันฮาริสเซลดอนนะครับที่ได้เดินเล่นตรงสวนสาธารณะพวกเขานะครับได้ไปเจอคนทิ้งขยะคนหนึ่งนะครับที่พูดจาเหยียดหยามฮาริสเซลดอนแต่ก็ กองกาลังรักษาความปลอดภัยนะครับบอกว่าฮาริเซดอนนั้นทำร้ายร่างกายเขาทัชเดตินและฮาริเซดอนนั้นก็ได้มาพบกับผู้พิพากษาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งคนนี้ก็เป็นคนละคนกับครั้งก่อนนะซึ่งก็โชคดีเช่นเคยครับเพราะว่าในการพิพากษาครั้งนี้นั้นทางวานดาเซลดอนนั้นก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยวานดานะครับได้ใช้พลังจิตของเธอนในการบีบบังคับให้คนทิ้งขยะที่มาพูดจาดูถูกฮาริเซดอนนั้นสารภาพไปว่าแท้จริงแล้วฮาริเซดอนนั้นไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายเขา สิ่งที่เขาพูดมานะั้นเป็นการโกหกทำให้ฮาริเซดอนหลุดมาได้อีกครั้งหนึ่งครับฮาริเซดอนและสเตตินนะครับได้ไปที่หอสมุดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้พบว่าคราวน,นี้นั้นทางเซนอฟนะครับได้ปลดกเกษียณไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้มีผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าบารรลักษ์คนใหม่นะครับซึ่งเขามีนามว่าไทรมาอาคาดิโดฮาริเซดอนนะครับได้บอกกับไทรมาไปว่าเขาหวังว่าโอเจกเอนไซคพีเดียของเขานั้นกําลังจะย้ายไปที่เทอร์มินัสและเขาหวังว่าเขาจะได้รับทรัพยากรมหาศาลากติ แต่ทางทริมานั้นก็บอกไปว่าอันที่จริงแล้วเขาก็อยากจะสนับสนุนฮาริสเซดอนแต่ว่าด้วยการกระทําของฮาริสเซดอนในการไปทํรลายคนทิ้งขยะนั้นนะทางคณะกรรมการได้ลงมติว่าฮาริสเซดอนนั้นเป็นคนวิกลจริตแม้ว่าฮาริสเซดอนนั้นจะพ้นผิดมาแล้วก็ตามซึ่งการกระทาในครั้งนี้นะฮาริสเซดอนไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้และเสียใจด้วยนะที่ฮาริสเซดอนจะถูกตัดขาดจากห้องสมุดต,ต่อมานะครับฮาริสเซดอนนะครับจึงได้ย้ายอุปกรณ์ของเขานะครับไปที่สํานักงานเก่าของยูโกอัมาริวซึ่งวาน ที่ได้ตั้งโปรแกรมสมการไปที่เทอร์มินัสใหม่อย่างสวยงามแต่ว่าก็ได้มีข้อความเร่งด่วนนะครับมาจากเรสที่ดาวเซนทานีซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลที่เซนทานีนั้นล่มสลายนะครับทางมานีล่าภรรยาของเรชและเบลลิส น้องสาวของวานด้านั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่อนาคิออนผ่านเรืออาคาเดีย7ซึ่งเลชนั้นก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเลชนั้นตัดสินใจที่จะอยู่ปกป้องมหาวิทยาลัยฮาริเซลดอนะครับจึงได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับยานอาคาเดียที่7และข้อมูลเกี่ยวกับเลชซึ่งวานด้านะครับก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเธอเป็นอย่างมากทำให้เธอนั้นไม่มีกระจิกกระจที่จะทอะไรต่อไปเลยทางฮาริเซลดอนะครับจึงได้โทรไปถามองค์จักรพรรดิเอจิสนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัรงงวเขาองคอง์ แต่ว่าเขานั้นไม่รู้ชะตากรรมของยานอาคาเดียที่7เลยเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับทางวันด้าเซลดอนนะครับก็ไม่มีกระจิกกระใจที่จะทําอะไรต่อไปอีกเลยครับและผู้ที่ร่วมงานของฮาริสเซลดอนอีกกว่า50คนก็ได้ยอมแพ้รวมไปถึงตัวฮาริสเซลดอนเองก็ยอมแพ้ด้วยแต่ทางสเตตตินนะครับได้ไปกระตุ้นวานด้าน,นะครับและบอกไปว่าอย่าให้การสูญเสียครั้งนี้นั้นไปกระทบจิตใจของเธอก่อนที่ทางสเตตตินนะครับจะพาวันด้าไปคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะให้ทั้งสองนั้นได้ฝึกฝนด้วยกัน,น,น,นออก่อ,กกนอน ต่อมานะครับทางไทรมาอาคาดิโดนะครับบรรลักษ์คนใหม่ก็ได้ต้อนรับฮาริสเซอดอนวานดาและสเตตินอย่างเย็นชาเขาแปลกใจที่ฮาริสเซอดอนนั้นดูอารมณ์ดีมากกว่าจะข่าครวรซึ่งเขาขอเวลา5นาทีเพื่อคุยกับวานดาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือในวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ต่อมานะครับทางอาคาดิโนนะครับจึงได้พาวานดานะครับไปพบกับคณะกรรมการห้องสมุดซึ่งวานดานะครับก็ได้ใช้พลังของเธอนในการสะกดจิตคณะกรรมการนะครับให้อนุญาตให้ฮาริสเซอรดอนนั้นใช้ห้องสมุดต,ต,ต่อไปได้ ต่อมานะครับทางวานด้าและก็ทางสเตตินนะครับได้เดินไปตามถนนเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่มีพลังจิตต่อมานะครับฮาริเซดอนก็ได้ขึ้นไปที่หอสังเกตการครั้งแรกในรอบหลายปีซึ่งในครั้งนี้เขานั้นไม่มีผู้คุ้มกันอีกต่อไปต่อมาครับทางวานด้าและสเตตินก็กลายเป็นคู่รักกันมันช่วนให้ฮาริเซดอนนึกถึงช่วงเวลาแรกที่เขาได้พบเจอกับดอชเวนาวิลเลยซึ่งวานด้าและก็สเตตินนะครับก็ได้หาผู้ที่มีพลังจิตมาได้จริงๆด้วยครับซึ่งคนผู้นั้นมีชื่อว่าโบอ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมเซคชั Foundation กับเขาและพวกเขานั้นหวังว่าจะใช้เซคชั Foundation ในการเป็นฐานป้องกันควานมืเหลวของสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งที่สถาบันแห่งที่2นั้นจะตั้งอยู่ที่อีกปลายฟากหนึ่งของสถาบันแห่งที่หนึ่งฮาริเซลดอนจึงบอกให้ทั้งวานดาสเตตินและโบอาดูดินนั้นบอกว่าพวกเขานั้นจะกลายเป็นผู้บุกเบิกและเฟ้นหาผู้ที่มีพลังจิตมากเท่าที่จะมากได้พวกเขาจะเป็นที่จะต้องอยู่ที่ฐานทอฮาริเซลดอนนะครับยังบอกอีกว่าเมื่อเขาจากไปแล้วเขาจะคิิดดถึงงเเธออาาาน้ญตคสุทยขข บทส่งท้ายฮาริเซลดอนในวัย81ปีหลังจากที่เขาย้ายมาที่เทอร์มินัสนั้นเขาก็ได้เสร็จสิ้นในการบันทึกโฮโลแกรมของช่วงเวลาวิกฤตต่างๆและเขาหวังว่าภาพโฮโลแกรมของเขานี้นั้นก็จะนำทางชาวสถาบันสถาปนาแห่งที่1งหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขานั้นได้ทํางานทุกวันบนรถเข็นในอาคารที่เต็มไปด้วยความทรงจําโดยเขาหวังว่าจะใช้พาร์มเรเดียนที่เขาตั้งใจว่าจะลดเวลาแห่งกาลยุคจาก30,000ปีลดเหลือ1,000ปี อ้างอิงจาก Encyclopedia Galactica ฮาริเซดอนเสียชีวิตในขณะที่เขาหลับอยู่ในโต๊ะทำง,งานโดยมีพาม์เลเดียนอยู่ในมือและพาม์เลเดียนนั้นก็ยังอยู่ที่เทอร์มินัสซึ่งล่าของเขานนั้นถูกโยนไปในอวกาศตามที่เขาต้องการเอโตเดมาเซลหรือแดนนีลโอลิวอนได้เข้าร่วมในงานศพของฮาริรเซดอนด้วยก่อนที่แดนนีนจะได้หายตัวไปอีกครั้งหนึ่งและในขณะที่วานด้าเซดอนนนั้นไม่สามารถติดต่อได้ฮาริเซดอนถึงแก่กรรมพร้อมกับอนาคตที่รออยู่รอบตัวเขา ฮาริเซดอนเกิดปีจกักรวรรดิที่11,988ถึงแก่กรรมในปีจกักรวรรดิที่12,069สิริอายุได้81ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมหากราบสถาบันสถาปนาครับโอ้โหภาคนี้นี่มันครบทุกอารมณ์จริงๆนะผมบอกได้เลยว่าผมอ่านภาคนี้นะครับผมแบบทั้งรู้สึกเศร้ารู้สึกตื่นเต้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเศร้าสิมากกว่าครับสำหรับภาคนี้หลังจากนี้ผมก็ยังทําคลิปสถาบันสถาปนาต่อนะถึงแม้ว่าผมจะทําการสรุปจบครบทุกภาคแล้วก็ตามนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ